เจ็ดสมุนไพรที่ควรให้แมวกินจริงเหรอท่านแมวต้องฟังก่อนหลงเชื่อนะคะวันนี้หมอจะมาพูดให้ฟังว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยว,ว่าสมุนไพรให้แมวกินแล้วดีให้แมวกินแล้วผ่อนคลายจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมาอย่างแรกเลยนะคะต้นอ่อนข้าวสาลีบอกว่าช่วยปรับสมดุลร่างกายสมานแผลทางเดิอนอาหารและช่วยขับถ่ายได้หมอจะบอกเลยคะ่ะว่าปรับสมดุลร่างกายและสมานแผลทางเดิอนอาหารเนี่ยไม่จริงนะคะแล้วก็ ช่วยขับถ่ายจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินโปรตีนเนาะไม่ค่อยกินพวกไฟเบอร์อะไรต่างๆและอีกอย่างหนึ่งคือเขาชอบเลียขนตัวเองแต่งตัวตัวเองก็อาจจะทําให้มีก้อนขนเข้าไปในทางเดิอนอาหารได้ค่ะถ้าเขาได้กินต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในทางเดิอนอาหารเนาะก็จะทําให้ขับถ่ายก้อนขนนั้นออกมาได้ดีขึ้นค่ะสมุนไพรที่2นะคะแคทนิปหรือว่ากัญชาแมวนั่นเอง กัญชาแมวเขาบอกว่าจะทําให้ผ่อนคลายกินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นจริงไหมจริงนะคะเพราะว่าในแคทนิปเนี่ยมีน้ํามันหอมระเหยเวลาเขากินเข้าไปก็จะผ่อนคลายแล้วก็ไม่มีพิษอีกด้วยนะคะสตําแยแมวเขาบอกว่าแก้พิษแก้ไขทําให้ผ่อนคลายจริงไหมไม่จริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าที่ช่วยได้เนี่ยก็แค่ช่วยทําให้ผ่อนคลายเท่านั้นและ บริเวณที่เราจะเอาไปให้น้องเขากินได้เนี่ยก็คือบริเวณรากของตําแยส่วนเรื่องแก้พิษแก้ไข้เนี่ยก็จะเป็นในคนมากกว่าสี่ต้นไผ่เงินนะคะเขาบอกว่าต้นไผ่เงินเนี่ยจะช่วยขับถ่ายก้อนขนรักษาแผลในทางเดินอาหารได้สรรพคุณนางกล่าวนะคะไม่ได้จริงทั้งหมดนะคะไผ่เงินเนี่ยช่วยแค่การขับถ่ายให้ก้อนขนเนี่ยมันออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะช่วยขจัดค้าวผินปูนได้เล็กน้อยเนาะเพราะว่าต้นไผ่เงินเนี่ยหรือใบไผ่เงินน่ะมันจะมีความหยาบอยู่ค่ะเวลาน้องแมวเขาเคี้ยวเนี่ยอาจจะไปขูดค้าวผินปูนให้ออกมาได้นิดนึงค่ะห้านะคะตะไคร้หอมสรรพคุณในเน็ตของตะไคร้หอมเนี่ยเขาบอกว่า,วา แก้หวัดแก้ท้องเฟอ้อท้องอืดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานวิจัยในคนนะคะยังไม่มีงานวิจัยในแมวนะ,ะว่าจะแก้วัดได้แก้ท้องเฟอ้อท้องอืดได้นะคะดังนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเนาะและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการที่น้องได้รับตะไคร่หอมเข้าไปอาจจะเป็นพิษต่อระบบประสาทก็ได้ต้นที่6นะคะเปปเปอร์มินนะคะเขาบอกว่าจะทําให้สดชื่อละลายเสมหะและทางเดินอาหารดีขึ้นนะคะหมอบอกเลยว่าไม่จริงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นสรรพคุณของคนในแมวเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะคะว่ากินมากไปอาจจะมีพิษต่อระบบประสาทด้วยเช่น เดียวกันนะคะ7คาโมไมที่คนเราเนี่ยเอามาเป็นชาเนาะแล้วก็ทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นในแมวนะคะเขาก็มีการลงไว้ในเน็ตอีกด้วยว่ากระตุ้นภูมิุ้มกันทําให้ทางเดิอนอาหารดีขึ้นลดความเครียดนะคะแต่หารู้ไหมว่าคาโมไมเนี่ยมีพิษต่อระบบประสาทในแมวนะคะ แล้วมีอะไรอีกที่หมอจะแถมให้นอกจากเจ็ดอย่างนี้นะคะก็จะมีลิลลี่ในแมวนะคะแค่น้องแมวไปดมหรือกินน้ําที่ปนเปื้อนลิลลี่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพิษต่อไตเลยก็ได้รู้แบบนี้แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะแล้วก็เลือกดีๆด,ด้วยดังนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่กินได้นะต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะแคทนิปไผ่เงินตําแย่ใครมีคําถามหรือมีเรื่องที่อยากรู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกหมอด้านล่างได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะ